เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่หรือว่า HA คลอง4รังสิตนายวรเดชกิตยากิรณะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดนำคณะตัวแทนสโมสรและแรบบิทเกิร์ลเข้าขอบคุณบริษัทเจนมา SP จำกัดหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรและผู้สนับสนุนศูนย์ฝึกฟุตบอลยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่ครับโดยมีมิสเตอร์คิโยตะกะคูซากะผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนบริษัทเจนมา SP จำกัดเป็นผู้รับมอบครับ今日はありがとうございます。はい。もともと BG とヤンマーの関係は、BG からですね、タイにおける、ジュニア選手の育成で、コラボレーションをしたいという依頼があって、スタートしました。はい。我々ヤンマーは日本の J リーグで、セレッソ大阪というチームのスポンサーであります。はい、ここタイで、育って、優秀な選手については日本の J リーグで活躍をしてほしいというふうに思ってます。でもちろんタイもサッカーが非常に盛んな国ですので、また日本からもですね、タイに来て、選手が活躍すると、お互いに、選手が交流し合うような場になればいいなと思ってます。もちろんヤンマーはですね、タイの中で、奨学金、サッカーだけじゃなくて勉強も頑張りたいという学生に対して、奨学金を支給する事業を行っています。それとあとタイの東北部を中心に、フットボールクリニックといって、農家の子どもたちに、プロのコーチングに触れる機会を作ったりしてます。もっともっといろんな場面で、コラボレーションできる、 BG とヤンマーがコラボレーションできる場面をもっともっと作っていきたいと思います。ครับ วันนี้ก็ต้องเรียนว่าวันนี้ก็เป็นเกียรตินะครับที่ BG นะครับได้รับเกียรติอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราอยากแสดงความขอบคุณกับทางเยนมานะครับซึ่งก็ให้การสนับสนุนBGแล้วก็เป็นพันธมิตรที่ดีนะครับเสมอมานะครับอย่างสถานที่ที่เราอยู่วันนี้นี่คือ YHA นะครับ YHA ก็คือเป็นการร่วมมือกันระหว่างBGแล้วก็ทางเยนมานะครับในการทำ Academy ฟุตบอลขึ้นมานะครับโดยที่ Academy ฟุตบอลเนี้ยก็อย่างจะเห็นว่าเราได้ประสบความสำเร็จนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็ส่งเยาวชนของเราลงในนามโรงเรียนวัดเขียนเขตนะครับจนกระทั่งเราได้เป็นแชมป์คิงพาวเวอร์คัพนะครับล่าสุดนี้เองนะครับนี่ก็คือความสำเร็จที่ทางเยนมากับทางเราเนี่ยต่อยอดทำกิจกรรมพวกนี้มานะครับก็จะเห็นว่าการสร้างกิจกรรมพวกนี้เป็นการส่งเสริมเขาเรียกวงการกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงและก็ทางอ้อมนะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งดีๆที่ทางเยนมาแล้วก็ทาง BG เนี่ยร่วมกันทำนะครับในเราก็อยากจะฝากติดตามแฟนเพจของเราแฟนเพจของเยนมานะครับลองดูว่าเรามีกิจกรรมดีๆเนี่ยต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเกี่ยวเนื่องกับฟุตบอลนะครับก็รับรองว่าเราก็จะปรับปรุงและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ